ประวัติย่อ28พระอรหันต์ในพระทุตังคเจดีย์พระอริยสงฆ์รูปที่26หลวงปู่ล่าเขมปัตโตวัดผู่เจ้าก้อตำบลหนองสูงใต้อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารพระเดชพระคุณหลวงปู่ล่าเขมปัตโตพระอริยเจ้าผู้เป็นดั่งผ้าเช็ดเท้าของท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตนับได้ว่าท่านเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่านพระอาจารย์มั่นที่สำคัญยิ่งรูปหนึ่งท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายการอุปถากท่านพระอาจารย์มั่นอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งนิพพานต่อจากนั้นท่านได้ติดตามพระหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนออกทุดงไปในที่หลายแห่งท่านเกิดเมื่อวันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2454ณบ้านกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเป็นบุตรของนายคูณและนางแพงเสวตวงศ์เมื่ออายุได้18ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรณวัดบัวบานบ้านกุสะตำบลกุสะอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีปีพุทธศักราช2473ท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายบวชได้ไม่นานนักท่านก็ได้ลาสิกขาปีพุทธศักราช2486อายุได้32ปีท่านได้อุปสมบทเป็นพระมหานิกายอีกครั้งหนึ่งต่อมาได้ยติเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธในวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2488ณวัดโพธิสมพรอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีโดยมีพระธรรมเจดีจูมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์พระครูธรรมธรเป็นพระกรรมวาจาจารย์ในปีพุทธศักราช2489ท่านได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่วัดบ้านหนองผือตำบลนาในอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครเบื้องต้นท่านพระอาจารย์มั่นได้ให้โอวาทธรรมสั้นๆว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องอานาปานสติอานาปานสติเป็นยอดมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายปีพุทธศักราช2500เป็นต้นมาท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดผู่เจ้าก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้ละสังขารเข้าสู่แดนอนุปาทิเสสนิพพานในวันที่19มกราคมพุทธศักราช2539สิริอายุรวมได้84ปี11เดือน50พรรษา